วัสดีข้าพเจ้าพยัคฆ์ศรีพนมรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขครับที่ได้มาเล่นทีมชาติลาวพ่อแม่ของผมอยู่บ้านยางคำแล้วย้ายไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่จังหวัดจันทบุรีขายก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ผมเรียนอยู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเรียนอยู่ชั้นม.5รายการฟุตบอล7สีปีล่าสุดทำไป8ประตูเริ่มต้นตั้งแต่อายุ13ปีตั้งแต่ม.1เป็นรูปแบบวิธีการความแข็งแรงก็ถือว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ตั้งเป้าเข้ารอบให้ลึกที่สุดก็อยากพาทีมชาติลาวเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายครับรู้สึกประทับใจครับที่แบบมีชื่อติดทีมชาติลาวได้มาเล่นให้ทีมชาติลาวเล่นให้บ้านเกิดพ่อแม่ก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากแฟนบอลชาวลาวช่วยกันมาเชียร์เยอะๆครับขอบใจครับโดยสบายดีน้องชื่อเท้าธนกรจันทวงศ์มาจากสโมสรเมืองจันทร์เอฟซีรู้สึกดีหลายที่ได้มาเข้าวอร์มแคมป์ทีมชาติโดยแม้แล้วเด็กเครื่องบินก็จะมาคัดทีมชาติเขาก่อได้ผ่านเตะขันซอลล์ปีกายนี้จากแขวงเมืองจันทร์แล้วก็เคยเข้าวอร์มสโมสรเมืองจันทร์เอฟซีเป้าหมายของน้องคือติดทีมชาติและพาทีมชาติลาวคว้าแชมป์ที่ประเทศอินโดนีเซียแมตช์ที่อุ่นเครื่องกับบอแก้วเมื่อวานเมื่อก่อนนี้พยักกะเก่งหลายโดยดินได้เนียนตาโดยทุกคนในแคมป์ทีมชาติมีความสามัคคีกันแล้วก็มีความเบาใจดีแต่บุคคลเข้มข้นเท่าทีมชาติขนาดนั้นและทีมชาติเขาจะมีความเข้มข้นและจริงจังหลายกว่าเทมโบสอนน้องได้ความรู้จักหลายๆได้ความสามัคคีจากหมู่เพื่อนแล้วก็ได้หมู่เพื่อนใหม่ๆโดยพ่อแม่ประชาชนลาวมาเชียร์พวกเขาเลยเด้อสวัสดีข้าพเจ้าสอนวิไลศรีฮาวงครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมชาติลาวสุขุมและต่างหน้าโค้ชกัลยาณ์ศรีสมหวังครับสำหรับการกับเกมทีมของทีมชาติลาวเฮาสุดีเนาะแม่นเฮาเริ่มซ้อมตั้งแต่วันที่1เดือน5จนถึงปัจจุบันก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วแต่ทางโค้ชกัลยาณ์เพิ่นก็เน้นหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าการเตะบอลมันมีหลายองค์ประกอบเช่นเพิ่นเน้นเรื่องนึงพละกำลังความแข็งแรงความคล่องตัวความไวระบบเทคนิคยุทธวิธีต่างๆเนาะที่เพิ่นได้ถอดถอนให้กับน้องๆกีฬาในชุดนี้สำหรับคนรับสลากเนาะเฮาอยู่ในกลุ่ม B เนาะเจ้าภาพมีเจ้าภาพข้าพเจ้าคิดว่าแน่นอนเนาะสำหรับทีมชาติลาวอยู่16เนาะเฮาสามารถสู้ได้เนาะเพราะว่าเฮาก็มีสมรรถภาพเพราะว่าแต่ละประเทศเฮาก็พัฒนาเฮาก็พัฒนาขึ้นกันข้าพเจ้าเชื่อว่าน้องรุ่นน้อยเฮาสามารถสู้ได้ทุกประเทศเจ้าเสียว่าทีมชาติลาวเขาจะทีมที่ดีที่สุดออกมาว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามถามให้เต็มที่แล้วของผู้หญิงคำว่าเสียใจเนาะสำหรับพยักเนาะที่เราได้มาสอยทีมชาติลาวครั้งแรกนี่ข้าพเจ้าก็เห็นในสัตว์ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากนักเตะคนนี้เนาะเรามีระเบียบวินัยเนาะการลิ้นเรามีความสามารถสปอร์ตตัวสูงเนาะสมที่เราดีไปเก็บตัวอยู่ประเทศไทยแล้วมาแล้วก็เป็นข้าพเจ้าคิดว่าเราน่ะจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติลาวสุดนี้แต่ก็ด้วยแต่ก็ยังมีองค์ประกอบหลายๆนักเตะที่เฮาได้คัดเลือกมาเนาะล้วนแต่นักเตะนั้นมีล้วนแต่มีความสามารถแล้วก็ล้วนแต่มีความเทคนิคดีเนาะแต่ละพอแต่ละคนนี่ก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้มข้นที่ทุกคนนั้นเอาใจใส่สู่กันเพราะว่าแน่นอนทุกคนก็ต้องอยากเป็นตัวเลือก23คนสุดท้ายเนาะฉะนั้นแล้วทุกจริงเนาะมันก็ขึ้นนำน้องๆนักกีฬาเองว่าเฮานั้นสิเฮ็ดออกมาดีได้สมัยแล้วเฮาจะลิ้นตามเทคนิคที่โค้ชวางออกหรือบ่ฉะนั้นแล้วอยากตัวเต็มขึ้นน้ำน้องๆเบิดเนาะสำหรับเป้าหมายเฮาแน่นอนเฮาก็อยากเข้าไปเล่นในรอบ2ฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าทางหน้าทางโค้ชใหญ่ของกัลยาณ์ศรีสมหวังแน่นอนเฮาก็ต้องเน้นนัดต่อนัดเนาะเพื่อจะฮู้ผลเฮาจะบ่เน้นว่าเฮาต้องไปก่อนเฮาต้องเน้นแต่ละนัดนั้นให้มันดีที่สุดข้าพเจ้าเชื่อว่าชุดนี้เฮาจะเฮ็ดให้มันดีที่สุดแต่จะพยายามให้น้องๆนั้นสู้เต็มที่เพื่อคนประเทศลาว78ล้านคนทั่วประเทศลาวเนาะแฟนคลับเราจะให้น้องๆนี้สู้ความสามารถในแห่งน้องนี้สามารถผ่านเข้าไปในรอบ2ให้ได้และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ขอบใจแฟนคลับทีมชาติลาวและแฟนคลับทั่วประเทศข้าพเจ้าจะให้ส่งแห้งส่งใจให้กับน้องๆแล้วให้เขานั้นได้สู้ทั่วประเทศชาติให้กำลังใจเขาให้เขาไปในนาทีให้มันดีสุด
เพื่อจะนำผลงานที่ดีสุดกลับมาประเทศเราแล้วขอบใจ